ดเบลล่าควงคู่ปีเตอร์คอฟขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์แบรนด์ปนัญชิตาโชว์ออร่าขวัญใจมหาชนกระแสฮอตคิวงานแน่นไม่มีใครเกินเบลล่าราณีแคมเปญนางเอกยอดนิยมของทุกคนทุกเพศทุกวัยล่าสุดคุณหน่อยปนัญชิตาอัครทรัพย์ทาดา CEO สาวคนเก่งแห่งแบรนด์ปนัญชิตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนำขวัญใจคนไทยชวนมาเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพอร์พีทบุกไฟเบอร์เท่านั้นยังไม่จุใจพอจัดเต็มเปิดตัวพร้อมกับพระเอกหนุ่มปีเตอร์คอฟไดเรนดันในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำดับเบิลคอลลาเจนโดยจัดงานฉลองเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยเหล่าคนดังร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะนะคะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะของเธอพีชปลูกไฟเบอร์เจนนี่ค่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับปนัญชิตาดีมากๆเลยค่ะดีกับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะมันช่วยปรับสมดุลอะไรให้เราต่างๆและที่สำคัญคืออร่อยทานง่ายนะคะวัตถุดิบก็คือพรีเมียมจากต่างประเทศด้วยอยากให้ทุกคนลองดูนะคะสำหรับเธอพีชเราจะรู้สึกมั่นใจคือมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองอะค่ะคือแบบพอกินตอนกลางคืนก่อนนอนตื่นเช้ามาก็คือแบบดูเรื่องเลยคือเราสามารถดูแลสุขภาพได้แบบง่ายๆเพราะว่าคือเขาเป็นซองใช่ป่ะคะก็คือแค่ฉีกแล้วก็กินเคี้ยวเป็นเจลลี่ก็คือมันทั้งหอมแล้วก็อร่อยทานง่ายด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็ดก็ช่วยดูแลเรื่องรูปร่างของเราได้แบบดีเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเบลนะคะสำหรับตัวพีชบุกไฟเบอร์เจลลี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองทานดูนะคะก็คืออร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเห็นผลแล้วก็ดีต่อตัวเราด้วยค่ะครอบครัวปนัญชิตานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของปนัญชิตาครับซึ่งจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นี่ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโปรดักต์ของปนัญชิตาเนี่ยก็คือเป็นโปรดักต์คุณภาพจริงๆนะครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาเป็นส่วนร่วมครับผลิตภัณฑ์ที่ผมพูดถึงบนเวทีนะครับก็จะเป็นตัวน้ำมันงาดำดับเบิลคอลลาเจนซึ่งมันก็จะมีส่วนผสมจากหลักการแค่4อย่างนะครับก็ช่วยเรื่องของการบรรเทาความเจ็บปวดในหัวเข่านะครับการอักเสบอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงในหัวเข่าครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ของสิ่งอย่างนะครับที่พอรวมกันแล้วเนี่ยครับมันก็จริงๆแล้วมันจะมีคุณสมบัติที่บางอย่างเนี่ยมันก็ซ้ำกันอยู่ท้ายกันนะครับก็เลยเป็นดับเบิลเอฟเฟกต์ครับผมจริงๆแล้วนี่ครับต้องบอกว่าจากการวิเคราะห์มาแล้วนะครับก็คือในสถิติเนี่ยครับเด็กที่อายุยังไม่ถึง30เนี่ยก็เริ่มมีปัญหาหัวเข่าแล้วนะครับแต่หลักๆแล้วคือหมายถึงว่าสามารถกินได้เพื่อป้องกันล่วงหน้านะครับแต่คนที่มีปัญหาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่น้ำหนักมากกว่าสแตนดาร์ดนะครับหรือคนที่สูงอายุแล้วเนี่ยครับที่มันเกิดการเสื่อมเสียมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยครับคนที่เล่นกีฬาหนักอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วอาชีพนอกบ้านก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับที่จะมีปัญหาหัวเข่าช่องทางนะครับก็ปนัญชิตาเลยนะครับ